นี้นะครับพี่อ๋อจะมาแนะนำการปรับโทนภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนจะปรับยากๆหน่อยแต่ว่าเราจะปรับต่อยังไงให้มันดูมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนคงเคยประสบเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับพอดีมีน้องอินบ็อกซ์ก็มารูปแบบเนี้ยมันจะปรับยังไงไม่ทราบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีไอเดียพี่อ๋อก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับสำหรับรูปนี้นะครับเป็นรูปขาวๆโพลนๆธรรมดาทั่วๆไปพี่อ๋อถ่ายเมื่อประมาณเดือนกว่าๆมาแล้วนะที่หัวหินนั่งทานข้าวกับลูกก็เลยถ่ายมาจะเห็นว่าโทนมันออกสว่างๆนะครับไม่รู้เขาเรียกไฮคีอะไรหรือเปล่านะทีนี้ถ้าดูที่ฮิสโตแกรมเราก็จะเห็นละนะว่าภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโทนสว่างเห็นไหมครับจะอยู่แถวๆนี้เริ่มต้นเราจะเริ่มยังไงนะเราลองกดออโต้ก่อนถ้าไม่มีไอเดียอะไรไม่รู้จะปรับอะไรลองกดออโต้ตรงนี้ก่อนใน Lightroom CC หรือ Lightroom 6เนี่ยนะครับออโต้มันค่อนข้างเก่งนะครับมันบาลานซ์ภาพได้ค่อนข้างดีเลยพอเราได้ออโต้แล้วเราก็ลองมาดูว่าอันไหนที่เราคิดว่าออโต้มันทำเกินไปหรือน้อยไปเราจะแก้ไขอย่างเช่นคอนทราสต์เนี่ยเราจะปรับอะไรอีกไหมนะเราจะปรับคอนทราสต์ขึ้นไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พี่อ๋อจะไม่ปรับคอนทราสต์ขึ้นไปนะครับพี่อ๋ออยากจะให้มันเห็นรายละเอียดบริเวณเส้นผมเยอะขึ้นนิดนึงนะครับถ้าปรับคอนทราสต์มันก็จะไปกดส่วนมืดให้ลงไปแล้วปรับส่วนสว่างขึ้นมาไฮไลท์พี่อ๋อดึงกลับมานิดหน่อยได้ละทีนี้เราจะปรับโทนสีด้วยโทนเคิร์ฟนะครับเราเลือกโทนเคิร์ฟขึ้นมาโทนเคิร์ฟของ Lightroom เนี่ยมันจะเป็น RGB นะครับถ้าเราปรับตรงนี้มันจะเป็นการปรับรวมทั้ง3สี RGB อะไรก็ว่าไปแต่สังเกตดูนะครับว่าไอ้โทนเคิร์ฟของ Lightroom เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะกระโดดโลดเต้นนะมันไม่สะดวกนะครับกับการที่จะเนี่ยอย่างเงี้ยจะจับนิดจับหน่อยมันโอ้มันดิ้นมากเลยนะไอ้โทนเคิร์ฟเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับไม่เอาละอย่าพอละไม่อยากต่อสู้อะไรกับโทนเคิร์ฟตรงนี้เพราะว่ามันคุมยากพี่อ๋อไปดีกว่าหนีไปปรับใน Photoshop แล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ Edit in Photoshop CC 2014นะครับใช้งานร่วมกันใช้งานร่วมกันบางทีปรับใน Lightroom มันยากก็มาปรับใน Photoshop ซะก็ได้ไฟล์ขึ้นมาแล้วนะปรับเคิร์ฟใช้ Adjustment Curve นะครับกดตรงนี้ก็ได้หรือจะมาเลือกข้างล่างตรงนี้แล้วก็เลือกเคิร์ฟเห็นไหมตรงนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวที่เราจะปรับคือปรับแยก channel ตอนนี้เนี่ยมันเป็น RGB เราจะปรับแยก channel เราก็เลือกตรงนี้ red green blue นะทีนี้เรามาเลือกที่ red ก่อนพี่อยากจะปรับ red ให้มันสูงขึ้นทางฝั่ง shadow เราจะเห็นนะครับว่าตัว red เห็นไหมครับมันขึ้นแล้วมันแดงมันขึ้นถ้าเราปรับตรงนี้นะก็คือยกส่วนมืดของ red เนี่ยให้สูงขึ้นมันก็จะเป็นเรดใช่ไหมแต่ไม่ต้องเยอะเอาแค่นี้ประมาณนี้ก่อนนะลองดูจากนั้นเอากรีนนะครับก็จะทำให้เขียวทางฝั่งชาโดว์เนี่ยเยอะขึ้นมาจริงๆโทนภาพพอเรดกับกรีนขึ้นมาเนี่ยมันจะดูสว่างขึ้นนะครับทางฝั่งชาโดว์ดูสว่างขึ้นทีนี้พระเอกของเราคือบลูนะสำหรับรูปนี้นะพี่เอายกบลูขึ้นมาเห็นไหมครับหวานเลยหวานมากเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยลองปิดตาตรงนี้กับเปิดตาหรือจะปิดตาตรงนี้ก็ได้นะนะแล้วก็เปิดตาเห็นไหมครับโอ้แค่นี้เองอ่ะดูแบบเหมือนแบบซอฟต์แล้วก็สวยขึ้นมาทันทีเลยนะเลือกแค่3 channel นี่เองนะครับก็คือยกทางฝั่ง shadow ทางฝั่งมืดแล้วกันนะครับต้องบอกฝั่งมืดมันไม่ใช่ shadow ซะส่วนใหญ่มันต้องฝั่งมืดเนี่ยให้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดู red green blue เห็นไหมครับโดยการให้ red กับ green เนี่ยใกล้ๆกันนิดนึงเพื่อยกความสว่างขึ้นมาแล้ว blue เนี่ยดันขึ้นไปเยอะๆก็ได้ภาพอย่างที่ต้องการละหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบเลยนะน่ารักดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทำ contrast ให้มันเพิ่มนิดหน่อยก็ทำได้นะครับเนี่ยก็แล้วแต่ว่าต้องการอะไรอันนี้เป็นการใช้งานแบบว่าประยุกต์มากๆเลยนะครับประยุกต์มากๆแต่จริงๆแล้วมันก็มาจากเบสิกอะแต่เพียงแต่ว่าประยุกต์เราก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นแค่แอปพลายเฉยๆพอดีพี่หาวนึกได้ลองดูซิว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาก็ลองเอามาแนะนำดูพอเสร็จแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปใช้กับรูปอื่นๆอีกนะเซฟเก็บไว้นี่เซฟตรงนี้กดนี้เซฟเคิร์ฟพีเซตนะเซฟไว้ตั้งชื่อไว้ว่าแป้งจีศูนย์หนึ่งบลูนี่แล้วกันนะครับเอาแป้งจีบบลูเลยแล้วกันไม่ต้องศูนย์หนึ่งหรอก
01ไว้ข้างหน้าจะได้แบบให้มันเรียงลำดับง่ายๆอ่ะแป้งจี01แป้งจีบลูกดเซฟนะครับทีนี้พอรูปอื่นถ้าเราจะใช้งานแบบนี้ก็ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรอันนี้เก็บไว้นะมาที่ Lightroom นะครับเลือกโทนอื่นบ้างสิที่มันใกล้ๆเคียงกันเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะครับกดอะไรครับกดออโต้ง่ายมากกดออโต้สว่างละยังไม่สว่างพอพี่เอาก็สว่างนิดนึงเพราะโทนนี้มันน่าจะเหมาะอย่างนี้กด edit in Photoshop จากนั้นนะครับปุ๊บเราได้แล้วเนาะเรากดเคิร์ฟตรงนี้ทีนี้เราจะไปเอาเคิร์ฟที่เราทำเอาไว้นะครับนี่ไงเรากดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขียนว่า preset เราคลิกแล้วก็แป้ง G blue ปุ๊บได้แล้วโหสวยเลยนะง่ายมากเนี่ยเห็นไหมว้าวนะเก็บเอาไว้ใช้นะครับเทคนิคนี้อันเนี้ยแบบง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามันอาศัยพื้นฐานที่เราต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะลองไปใช้งานกันดูหรือว่าจะเซฟเคิร์ฟเก็บเอาไว้แล้วก็ลองใช้งานบ่อยๆจากนั้นก็ลองประยุกต์เป็นของตัวเองก็ได้นะครับโอเคครับ